ความระทึกบนขบวนรถด่วนซูปูซานเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นความระทึกครั้งใหม่จากเทรนทูปูซานผนึกกำลังทีมสร้างชุดเดิมนำโดยผู้กำกับยอนซังโฮกลับสู่โลกแห่งมหาวิบัติซอมบี้ถล่มเกาหลีเรื่องราว4ปีให้หลังเมื่อรัฐบาลเกาหลีไม่สามารถควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสที่เปลี่ยนให้ผู้คนบ้าคลั่งและกัดกินกันเองตอนนี้คาบสมุทรเกาหลีกลายเป็นเพียงดินแดนรกร้างที่ถูกทั้งโลกทอดทิ้งตัดขาดเมืองที่สวยงามในอดีตบัดนี้ได้กลายเป็นสลัมที่เต็มไปด้วยฝูงซอมบี้กระหายเลือดผู้รอดชีวิตเพียงหยิบมือต้องต่อสู้อย่างยากลำบากเพื่อรักษาไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์คังดงวอนนักแสดงหนุ่มแถวหน้าของเกาหลีผู้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในสมบัติแห่งชาติเกาหลีเทียบเคียงกับกงอยู่รับบทเป็นนักสู้ซอมบี้คนใหม่จองซอกนายทหารที่ต้องจำใจกลับสู่แดนซอมบี้อีกครั้งหลังได้รับมอบภารกิจให้เขาและทีมเดินทางจากท่าเรือเมืองอินชอนสู่กรุงโซเพื่อเป้าหมายที่ยังคงเป็นความลับแต่ทุกอย่างกลับผิดแผนภารกิจที่เขาเหลืออยู่ในตอนนี้จึงเป็นการเอาตัวรอดย้อนกลับไปในปี2016เทรนทูปูซานพาผู้ชมไปติดตามความลุ้นระทึกของซอซอกอูคุณพ่อที่ตั้งใจจะพาลูกสาวไปฉลองวันเกิดกับแม่ที่เมืองปูซานแต่ระหว่างทางกลับเกิดโรคระบาดที่เปลี่ยนให้ผู้คนกลายเป็นซอมบี้คลั่งเขาและลูกต้องเอาตัวรอดจากฝูงซอมบี้คลั่งและความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ที่ค่อยๆเผยสันดานดิบออกมาในยามวิกฤตความสำเร็จของเทรนทูปูซานถือเป็นปรากฏการณ์ของวงการบันเทิงเกาหลีเพราะนอกจากจะมียอดผู้ชมทะลุ11ล้านคนในประเทศเกาหลีหนังยังกวาดรายได้ทั่วโลกกว่า92ล้านเหรียญนะพร้อมครองตำแหน่งภาพยนตร์เกาหลีที่ทำรายได้สูงสุดในประเทศไทยเกิดเป็นกระแสฟีเวอร์ของเคซอมบี้แตกต่างจากซอมบี้ทุกแบบที่โลกเคยมีกับท่าทางบิดกระดูกจนรูปลักษณ์ผิดเพี้ยนและพุ่งเข้าหาอย่างรวดเร็วเพื่อฉีกกินร่างแม้ว่าเรื่องราวในเทรนทูปูซานจะจบลงอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายในโลกเดียวกันนี้รอให้คนดูมาสำรวจอีกเยอะเพนินซูล่าจะพาคนดูบุกตะลุยไปยังแผ่นดินเกาหลีที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปผู้คนที่อยู่รอดใช้ชีวิตอย่างป่าเถื่อนส่วนหนึ่งยึดห้างสรรพสินค้าเป็นที่อยู่อาศัยและใช้ลานในห้างเป็นสนามประลองเดิมพันชีวิตระหว่างเหยื่อผู้โชคร้ายกับฝูงซอมบี้พิษมนุษย์ก่อนที่พระเอกของเราจะเข้ามาขัดขวางและเกิดเป็นฉากไล่ล่าสุดอลังการกลางกรุงโซลที่จองซอกและมินจองหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่รับบทโดนอีจองฮยอนต้องหนีการตามล่าของขบวนรถที่คอยไล่ยิงแฝงเพื่อเรียกฝูงซอมบี้ที่ไวต่อแสงให้เข้ามาจัดการพวกเขาตอนนี้ผู้สุดจบแม้จะยังไม่มีข้อมูลตัวละครของหนูน้อยที่รับบทโดยอีเรย์แต่ผู้กำกับยอนซังโฮก็เปรยว่าเธอคนนี้จะขโมยซีนไม่แพ้มาดงซอกในเทรนทูปูซานเลยซึ่งก็ทำให้เรามั่นใจว่ารถบังคับคันนี้ต้องเป็นของเธอแน่อีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดเกิดขึ้นบนเรือโดยสารของเหล่าผู้อพยพจากเกาหลีที่จู่ๆหนึ่งในผู้โดยสารก็กลายเป็นซอมบี้ซึ่งเราคาดว่าฉากนี้จะถูกใช้เป็นฉากเปิดเรื่องย้ำจากผู้กำกับว่าเพนินซูล่าจะเป็นเรื่องราวใหม่ที่บอกเล่าผ่านตัวละครกลุ่มใหม่ในโลกใบเดียวกับเทรนทูปูซานโอกาสที่ตัวละครจากหนังภาคแรกจะกลับมาจึงมีค่อนข้างน้อยแต่ที่มั่นใจได้เลยก็คืองานสร้างที่อลังการยิ่งขึ้นลุ้นระทึกยิ่งกว่าและเสริมด้วยซอมบี้คลั่งขั้นสุดเพนินซูล่าเร็วๆนี้ในโรงภาพยนตร์ก
ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณคาดหวังอะไรจากหนังภาคใหม่ถ้าคุณรักการดูซีรีส์และหนังเกาหลีก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจและทวิตเตอร์ของคอซีรีส์ที่ให้คุณอัปเดตข่าวสารวงการบันเทิงเกาหลีแบบเจาะลึกถึงใจถ้าคุณรักหนังซอมบี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดหลักคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอ Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย